โยสวัสดีครับผมเม้งนะครับในคลิปนี้ผมจะมานำเสนอมังงะเล่มเดียวจบของอาจารย์อิโต้จุนจิอย่างเรื่องเซ็นเซอร์กันนะครับจะมีเนื้อหาทั้งหมด7ตอนด้วยกันในคลิปนี้ก็เป็นตอนที่3แล้วนะครับยังไงก็ตามตัวผมจะพยายามอัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับโดยที่ผมก็ต้องแจ้งคุณผู้ชมให้ทราบก่อนนะครับว่าภาพและเนื้อหาที่ผมจัดทำขึ้นมาเนี่ยเป็นเพียงการสรุปเนื้อหาโดยรวมเท่านั้นยังคงมีภาพอาร์ตเวิร์กสวยๆที่อยู่ในเล่มและผมไม่ได้นำมาเปิดเผยให้กับผู้ชมได้รับรู้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมสนับสนุนให้เพื่อนๆหาซื้อมาเก็บกันนะครับจัดจำหน่ายโดยลักพิมพ์หรือคุณผู้ชมจะหาอ่านทางออนไลน์ได้ทางอีบุ๊กนะครับสามารถกดทดลองอ่านก่อนได้ด้วยนี่ลักพิมพ์ไม่ได้สปอนเซอร์ผมนะครับเนี่ย โอเคครับเนื้อหาในตอนที่3จะเป็นอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับตอนที่3สะกดจิตบำบัดณห้องของวัตรุอยู่ๆในช่วงนี้นั้นวัตรุไม่รู้สึกเคลิ้มทีไรก็มักจะได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนกับใครบางคนกำลังกล่อมเขาอยู่เสมอนับตั้งแต่เหตุการณ์ในตอนนั้นวัตรุก็ได้สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเคียวโกะต่อซึ่งก็ได้ข่าวจากสื่ออื่นๆที่บอกว่าตัวเธอนั้นโตขึ้นมาในสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าไม่มีพี่น้องหรือแม้แต่ญาติมิตรแม้แต่คนเดียวตัววัตรุก็ได้ไปสอบถามข้อมูลมาจากทั้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่ช่วยเคียวโกะในวันนั้นรวมถึงคนของโรงพยาบาลโดยตรงซึ่งในช่วงแรกๆก็ไม่ได้เบาะแสแต่อย่างใดเกี่ยวกับภูมิหลังของเธอแต่หลังจากนั้นไม่นานครับตัวตารุก็คว้าข้อมูลสำคัญจากปากของหมอคนหนึ่งมาได้สำเร็จหมอคนนั้นยอมบอกข้อมูลเพราะทนความตื้อของตารุไม่ไหวและได้อธิบายว่าเบียคุยะเคียวโกะตอนที่ถูกช่วยไว้เธอมีอาการสูญเสียความทรงจำตัวเขาจึงได้ส่งไม้ต่อไปให้กับอาจารย์คนหนึ่งที่เป็นจิตแพทย์มารักษาเธอต่อและเพื่อหลบให้พ้นจากสื่อมวลชนอาจารย์คนนั้นจึงได้พาเธอไปพักในคลินิกจิตเวชท้องถิ่นที่พ่อของเขาเป็นเจ้าของอย่างลับๆตัวเขาก็คิดว่าอาการของเธอนั้นคงจะดีขึ้นแต่ก็ต้องตกใจในภายหลังเมื่อทราบข่าวการหายตัวไปของเธอและก็ได้บอกต่อถึงข้อมูลที่อยู่ของอาจารย์คนนั้นพร้อมกับย้ำอีกว่าห้ามบอกเป็นอันขาดว่าได้ข้อมูลลับนี้มาจากตัวเขาทางด้านวัตรุก็ได้ตกปากรับคำแต่โดยดีเวลาต่อมาครับวัตรุก็ได้เดินทางมาถึงคลินิกในแถบท้องถิ่นดังกล่าวตามคำบอกเล่าก่อนที่จะได้พบกับลุงคนหนึ่งที่ทราบภายหลังว่าเขาคนนั้นก็คืออาจารย์คุโรเดระและได้บอกความจริงไปว่าตัววัตรุนั้นเป็นนักข่าวและมาหาข้อมูลเกี่ยวกับเคียวโกะเพราะตัวเขานั้นเคยพบกับเธอมาก่อนทางฝั่งของอาจารย์คุโรเดระเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ยอมให้วัตรุเข้ามาในคลินิกแต่โดยดีตัวอาจารย์คุโรเดระได้อธิบายว่าเขานั้นเคยรักษาเคียวโกะมาก่อนในตอนแรกที่เธอถูกพาตัวมาที่นี่นั้นเธออาจดูเหมือนคนสูญเสียความทรงจำทั่วไปแต่ตัวอาจารย์คุโรเดระเองก็ตระหนักรู้ได้เลยว่าตัวเธอนั้นน่าจะอยู่ในภวังค์ครึ่งหลับครึ่งตื่นอันบริสุทธิ์เหมือนคนในวินาทีที่ลืมตาตื่นขึ้นมาจากนิทราเป็นสภาวะชั่วแวบก่อนความทรงจำของโรคความเป็นจริงอันโหดร้ายจะหวนกลับมาเสียมากกว่าตัวเธอถูกพามาที่นี่โดยคุณยูกิโอซึ่งก็เป็นลูกชายแท้ของอาจารย์คุโรเดระและเมื่ออาจารย์คุโรเดระได้เห็นเส้นผมสีทองอารามของเคียวโกะใกล้ๆแล้วนั้นตัวเขาก็ต้องตกใจก่อนที่คุณยูกิโอจะพูดขยายความว่าเนี่ยจะเป็นโชคชะตาก็เป็นได้เพราะตัวเคียวโกะนั้นตัวเธอถูกพบที่เชิงเขาเซ็นโงคุในบริเวณที่เคยเป็นหมู่บ้านคิโยคามิเมื่อ60ปีก่อนซึ่งก็เป็นบ้านเกิดของอาจารย์คุโรเดระด้วยนั่นเองด้วยความตกใจครับวาตารุจึงได้ถามต่อว่าอาจารย์คุโรเดระนั้นเป็นคนของหมู่บ้านคิโยคามิอย่างนั้นหรือตัวอาจารย์คุโรเดระก็ได้อธิบายว่าเมื่อ60ปีที่แล้วนั้นตอนที่ภูเขาเซ็นโงคูปะทุขึ้นตัวเขาได้เดินทางออกจากหมู่บ้านก่อนหน้านั้น1เดือนพอดีแต่ในทางกลับกันทั้งพ่อแม่พี่น้องรวมถึงญาติทุกคนของอาจารย์ก็กลับเสียชีวิตกันหมดคนในหมู่บ้านคิโยคามินั้นบูชาท่านอามังามิซึ่งก็คือเส้นผมสีทองอารามที่ร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าในบริเวณของหมู่บ้านเส้นผมสีทองบางเส้นก็ตกลงมาติดที่ศีรษะของคนในหมู่บ้านและคนที่มีท่านอมังามิติดอยู่บนศีรษะนั้นก็จะมีประสาทสัมผัสที่ไวอย่างน่าประหลาดจนสามารถสื่อความคิดให้กันโดยไม่ต้องพูดแม้แต่คำเดียวแถมยังมีชาวบ้านบางคนที่เคยมองเห็นสุดขอบจักรวาลด้วยพลังของท่านอมังามิอีกด้วยเมื่อได้ยินเช่นนั้นตัววัตรุจึงได้ถามต่อว่าตัวอาจารย์คุโรเดระนั้นไม่มีท่านอมังามิติดที่ศีรษะบ้างงั้นหรือแต่เขาก็ต้องตกใจเมื่อหันไปเห็นเส้นผมสีทองอารามที่ติดอยู่บริเวณศีรษะของอาจารย์คุโรเดระจนตระหนักรู้ได้เลยว่า
เส้นผมของเคียวโกแท้จริงแล้วก็คือท่านอามากามิอย่างนั้นหรือภาพตัดกลับมายังเหตุการณ์ในอดีตครับช่วงที่อาจารย์คุโรเดระรักษาเคียวโกด้วยวิธีการสะกดจิตบำบัดเพื่อดึงความทรงจำของเธอกลับมาโดยที่ก็เริ่มจากการพูดให้เคียวโกรู้สึกผ่อนคลายหายใจเข้าและออกช้าๆจากนั้นก็ให้เธอค่อยๆหลับตาร่างกายรู้สึกไร้เรี่ยวแรงทีละนิดทีละนิดหลังจากนั้นก็ค่อยๆถามคำถามหลายคำถามกับเธอเพื่อดึงความทรงจำกลับมาแต่เมื่อตัวลูกชายของอาจารย์คุโรเดระดำเนินการรักษาไปราวๆ1ชั่วโมงก็เกิดเรื่องผิดปกติขึ้นเพราะอยู่ๆเคียวโกะก็ร้องกรี๊ดและสะดุ้งขึ้นมาด้วยความตกใจพร้อมกับทำหน้าตาตื่นกลัวก่อนที่จะค่อยๆเงยหน้าขึ้นไปบนเพดานเบิกตากว้างและกรีดร้องอย่างเสียสติเมื่อเห็นเช่นนั้นตัวอาจารย์คุโรเดระก็ได้วิเคราะห์ว่าตัวเคียวโกะเธอนั้นน่าจะอยู่ในสภาวะที่อ่อนไหวเป็นอย่างมากเธอถูกดึงขึ้นมาจากสภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่นกลับมายังโลกแห่งความเป็นจริงความรู้สึกกลัวอันรุนแรงจนน่าสะพรึงกลัวจึงหวนกลับมาด้วยบางทีการสะกดจิตอาจทำให้ความทรงจำของเธอกลับคืนมาประสาทรับรู้ที่อ่อนไหวผิดปกติจึงฟื้นกลับมาเช่นกันและประสาทรับรู้นั้นจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับท่านอามังมิอย่างแน่นอนเมื่อเห็นเช่นนั้นตัวอาจารย์คุโรเดระจึงได้สั่งห้ามลูกชายให้หยุดการสะกดจิตบำบัดเดี๋ยวนี้เพราะตอนนี้นั้นพวกเขาทำได้แค่เพียงเฝ้าดูอาการของเธอเท่านั้นทางด้านเคียวโกเองก็ยิ่งทวีคูณกรีดร้องหนักยิ่งขึ้นกว่าเดิมพร้อมกับมองขึ้นไปเหนือหัวและพูดออกมาว่าดาวหายไปแล้วดวงดาวนับไม่ถ้วนได้หายไปแล้วเมื่อกี้ดาวทั้งดวงกับทุกชีวิตบนนั้นก็เพิ่งจะหายวับไปในชั่วพริบตาเมื่อได้ยินเช่นนั้นตัวคุณยูกิโอก็คิดว่าเคียวโกเธอนั้นน่าจะมีอาการเพ้อในความฝันอยู่อย่างแน่นอนแต่ทั้งด้านอาจารย์ครูเดราเองก็รับรู้ได้เลยว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างแน่นอนตัวเคียวโกะนั้นเธออาจจะกำลังมองเห็นภาพจากอีกฝากของจักรวาลอยู่จริงๆก็เป็นได้ตัวอาจารย์ครูเดระไม่เคยเห็นคนที่มีท่านอามังมีติดอยู่บนหัวเยอะขนาดนี้มาก่อนและพอเช่นนี้ตัวเคียวโกะจะต้องมีประสาทรับรู้ที่ไวจนน่าขนลุกอย่างแน่นอนตอนนี้เคียวโกะกำลังมองเห็นภาพอันน่าสะพรึงกลัวภาพดาวทั้งดวงและสรรพชีวิตกำลังล่มสลายด้วยตาของตัวเองและไม่ใช่แค่นั้นบางทีข้อมูลของทั้งจักรวาลอาจจะกำลังหลั่งไหลเข้ามาในสมองของเธอก็เป็นได้หลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นตัวจางครูเดระก็ได้อธิบายถึงท่านอามังกามิให้กับลูกชายของเขาฟังต่อมาพวกเขาก็ได้พยายามรักษาสภาวะตื่นตัวของเคียวโกะกับทุกวิธีทางแต่ก็ไร้ผลจนร่างกายของเธอใกล้ถึงขีดจำกัดเต็มทีแต่แล้วในวันหนึ่งอยู่ๆเคียวโกะที่ก่อนหน้านี้มีอาการตื่นกลัวนั้นก็กลับมานิ่งสงบเหมือนเดิมอีกครั้งเมื่อเห็นเช่นนั้นตัวอาจารย์คุโรเดระก็รู้ได้ทันทีว่าที่เคียวโกะกลับมาเงียบสงบได้อีกครั้งไม่ได้เป็นผลมาจากยาที่พวกเขาให้แต่ต้องเป็นเพราะว่าตัวเธอนั้นค้นพบวิธีหยุดข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามาตั้งหากซึ่งนั่นก็คือวิธีปิดตาทิพย์นั่นเองถึงแม้ว่าเคียวโกะจะสงบลงแล้วแต่เธอก็ยังไม่สามารถสื่อสารกับคนอื่นได้เหมือนเดิมทำให้คุณยูกิโอะเสนอว่าควรนำวิธีการสะกดจิตบำบัดกลับมารักษาเธออีกครั้งหนึ่งเพราะในตอนนี้การที่เคียวโกะปิดตาทิพได้การรักษาด้วยวิธีนี้อาจจะดีกว่าเดิมก็เป็นได้หลังจากนั้นคุณยูกิโอะก็ได้เริ่มดำเนินการรักษาทันทีจนกระทั่งเขาได้พบกับอะไรบางอย่าง1สัปดาห์ผ่านมาตัวจังคุโรเดระก็ได้ถามความคืบหน้ากับลูกชายถึงอาการของเคียวโกะคุณยูกิโอะก็ได้ตอบมาด้วยประโยคที่ทำให้จังคุโรเดระต้องงงเพราะว่าตอนนี้ตัวเขานั้นสามารถสื่อสารกับเคียวโกได้ผ่านทางกระแสจิตแม้ว่าจะไม่ได้พูดสักคำแต่ก็สามารถสื่อสารถึงกันได้ตัวเขานั้นสามารถรู้สึกได้ถึงความจริงของจักรวาลและในที่สุดเขาก็ได้รู้ความจริงเบื้องหลังชีวิตและจักรวาลซึ่งนั่นก็คือจักรวาลคืองานศิลป์ชั้นเยี่ยมที่พระผู้สร้างรังสรรค์ขึ้นส่วนสรรพชีวิตก็คือผู้ชื่นชมสรรเสริญงานศิลป์นั้นไม่ว่างานศิลป์จะวิเศษเพียงใดหากไร้ซึ่งผู้ชมแล้วก็ย่อมไร้ค่าเหมือนสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงพวกเรานั้นจึงต้องเฝ้าดูจักรวาลดื่มด่ำกับมันและสรรเสริญมันให้ถึงที่สุดนั่นเองณตอนนั้นตัวอาจารย์คุโรเดระก็รู้ได้เลยว่า
การรักษาของลูกชายเขานั้นกำลังไปผิดทางการเชื่อมต่อกับคนไข้ในระดับจิตใต้สำนึกแบบนั้นไม่ใช่การบำบัดแต่เป็นการหลงไหลในตัวของเคียวโกแบบโง่หัวไม่ขึ้นต่างหากจากนั้นไม่นานเบียคุยะเคียวโกก็ถูกใครบางคนลักพาตัวไปซึ่งวาตารุก็รู้ได้ทันทีว่าคนที่ทำแบบนั้นจะต้องเป็นสมาคมอิติโกชาโดอย่างแน่นอนซึ่งในตอนนั้นตัวของคุณยูกิโอที่ได้สูญเสียเคียวโกไปตัวเขาก็เริ่มเสียสติบนพร่ำเพ้อถึงเคียวโกทุกวันแถมยังพรรณนาถึงใบหน้ารูปร่างอันสวยงามและเสียงอันไพเราะของเธอรวมถึงกลิ่นกายอันเปี่ยมเสน่ห์จนทำให้ตัวอาจารย์กรูเดราคิดไม่ตกเลยว่าตอนที่ลูกชายของเขารักษาเคียวโกนั้นตัวเขาทำอะไรกันแน่ก่อนที่คุณยูกิโอจะได้หลุดพูดออกมาว่าแท้จริงแล้วตัวเคียวโกเธอนั้นก็คือจักรวาลสรรพชีวิตทั้งหมดในจักรวาลควรชื่นชมสรรเสริญเบียคุยะเคียวโกเพียงผู้เดียวและตัวเขานี่แหละที่จะเป็นสาวกอันดับหนึ่งของเธออย่างที่ใครในจักรวาลนี้เทียบไม่ได้หลังจากวันนั้นตัวคุณยูกิโอก็ได้เริ่มใช้วิธีสะกดจิตบำบัดกับตนเองโดยที่ก็มีอาจารย์กุรุเดระเฝ้าดูอย่างห่างๆในตอนนั้นคุณยูกิโอก็ได้พรรณนาถึงเคียวโกเป็นบทคำพูดที่ไพเราะตัวเขานั้นรู้สึกได้ถึงเคียวโกหรือก็คือรู้สึกได้ถึงจักรวาลดวงตาของเขาหูของเขาจมูกของเขาลิ้นของเขาขอสรรเสริญสุดยอดผลงานแห่งพระผู้สร้างเขาคือสาวกอันดับหนึ่งในจักรวาลปลายนิ้วของเขาผิวหนังของเขาประสาทสัมผัสทั้ง5ของเขาจะเพ่งอย่างสุดกำลังไปที่เบียวคุยะเคียวโกเพียงผู้เดียวโอโรออนคือดวงตาที่เปล่งประกายอันโดรเมดาคือเส้นผมสีทองอารามคุณยูกิโอพูดออกมาพร้อมกับหน้าตาของเขาที่ค่อยๆเปลี่ยนไปซิลิอุสคือต้นคอขาวผ่องอันเดบาลันคือริมฝีปากแสนหวานแท็กเชียเลนคือปฐุมฐานอันไร้ที่เปรียบซอมเบรโบคือมดลูกอันศักดิ์สิทธิ์ดวงตาของเขาหูของเขาจมูกของเขาลิ้นของเขาเขารู้สึกได้เขารู้สึกได้อังกอร์คือดาวปีศาจหลุมดำเนเวล่ามืดรูปตัวเอสเขารู้สึกได้เขารู้สึกได้อาจารย์กุโรเดระที่พยายามตะโกนเรียกยูกิโอให้ได้สติกลับมานั้นก็ไม่เป็นผลแต่อย่างใดเพราะในตอนนี้ร่างกายของคุณยูกิโอได้เปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่จนผิดรูปกลายเป็นเหมือนกับกลุ่มก้อนเซลล์ขนาดใหญ่จำนวนมากก่อนที่จะพุ่งออกไปทางหน้าต่างอย่างรวดเร็วและกระจายหายขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืนเมื่อได้ยินเช่นนั้นตัววาตารุก็พูดอะไรไม่ออกนอกจากทำหน้าอึ้งตัวอาจารย์คุโรเดระก็ได้อธิบายเพิ่มว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าตัวลูกของเขามีคุณสมบัติที่เหมาะสมเนื่องจากว่ามีสายเลือดเกี่ยวข้องกับหมู่บ้านคิโยคามิหรืออาจจะมีอิทธิพลบางอย่างจากท่านอามางามิอาจจะสืบทอดจากตัวเขาไปยังคุณยูกิโอก็เป็นได้หลังจากนั้นตัววาตารุก็ไม่ได้นำเรื่องที่อาจารย์กุโรเดระเล่ามาเขียนข่าวแต่อย่างใดตัวเขาเองก็เริ่มกังวลไม่ใช่น้อยว่าจะสืบค้นข้อมูลเรื่องราวของเคียวโกะต่อไปดีหรือไม่นั่นก็เพราะว่าตอนนี้ทุกครั้งที่เขานอนก็จะเริ่มรู้สึกเหมือนกับโดนสะกดจิตเพราะได้ยินเสียงแปลกๆคล้ายกับเสียงพูดของคุณยูกิโอซึ่งตัวเขาก็ไม่สามารถหาเหตุผลมาตอบข้อสงสัยในเหตุการณ์นี้ได้โปรดติดตามตอนต่อไป